สวัสดีทีวีจงสุนเยสังกิตามิดาศึกษาพระคำของพระเจ้าอพยพบทที่12ข้อที่43ถึง51อพยพบทที่12นี้สุดท้ายบทที่12สุดท้ายต่อไปที่บทที่13แต่ว่า12สุดท้ายเลยครับบทที่12นี้พวกเราแบ่งได้6แล้วและนี่เป็นครั้งที่6บทที่12มีหัวข้อว่ากฎระเบียบเทศกาลปัสกากฎระเบียบพ่อมตอมและอธิบายอีกครั้งหนึ่งสำหรับเทศกาลปัสกาอภัยบทที่12ข้อที่43ถึง51แท้จริงแล้วกฎระเบียบของเทศกาลปัสกาก็ปรากฏข้อที่3ถึง11แล้วแต่นี่เป็นกฎระเบียบอย่างนี้ส่วนใหญ่สำหรับพวกอิสราเอลเท่านั้นแต่เรารู้แล้วพวกอิสราเอลบางคนนั้นแหละไม่ใช่เป็นพวกอิสราเอลพวกคนต่างชาติเพราะฉะนั้นอย่างไรต้องมีระเบียบเพิ่มเติมสำหรับเขาทำให้นี่เพิ่มเติมระเบียบกฎระเบียบของเทศกาลปัสกาเพื่อคนต่างชาติเข้ามาเป็นพวกอิสราเอลแล้วถ้าคนอิสราเอลอยู่ด้วยกันกับคนอิสราเอลเขาไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลจริงๆคนต่างชาติแล้วเข้าเทศกาลปัสกาอย่างไรเทศกาลครั้งแรกต้องเข้าพิธีสุนัขเข้าพิธีสุนัขก่อนเมื่อพวกเราในปัจจุบันนี้คริสตจักรก็รู้สึกทำพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ก็ทำอะไรผู้ที่ได้รับบัพติศมาแล้วเข้าได้เพราะฉะนั้นคนต่างชาติคนข้างนอกยังไม่ได้รับบัพติศมาแล้วไม่เข้าเลยเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันนี้โอเคประกันใหญ่ที่หนึ่งประกันใหญ่ที่หนึ่งมีหัวข้อว่ากฎระเบียบเทศกาลปัสกาสำหรับคนต่างชาติคนต่างชาติข้อที่43ถึง47 43ถึง47ระเบียบ 1.1ไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลแต่ว่าอยู่ด้วยกันกับคนอิสราเอลเอิงมาจากประเทศอียิปต์คนต่างชาติแต่ว่าอยู่ด้วยกันกับพวกอิสราเอลดูมาแล้วพวกอิสราเอลแล้วก็เมื่อเขาเข้าพิธีเทศกาลปัสกาดูด้วยกันได้แต่ว่าคือเนื้อแกะปัสกานี่ต้องฆ่าแกะลูกแกะและเนื้อนั้นให้กับพระเจ้าแต่เนื้อนั้นปิ้งกินอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกของเขานั่นแหละยังไม่เป็นคนอิสราเอลจริงๆแล้วกินเนื้อด้วยกันไม่ได้เลยข้อที่43ถึง44แต่ยกเว้นเมื่อทาสที่ซื้อโดยเงินพวกของเขาซื้อมาเรียเป็นครอบครัวแล้วพวกของเขานั้นของเข้าพิธีเข้าสุนัขแล้วปฐมกาลบทที่17ข้อที่13พระชนเขาพวกเดียวกันกับพวกอิสราเอลแล้วพระชนพวกนั้นแหละเขานั้นมีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์แล้วข้อที่1.2ถ้านั้นคนอาศัยอยู่หรือลูกจ้างคนอาศัยก็ลูกจ้างคนอาศัย
ั่วคราวที่อยู่กับที่พวกอิสราเอลเลยแต่เป็นคนต่างชาติเหมือนกันและลูกจ้างลูกจ้างเป็นคนคนต่างชาติแต่เป็นคนงานของพวกอิสราเอลเลยพวกของเขานั้นแหละปกติแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นพวกอิสราเอลแล้วนะเขาก็ไม่ใช่เป็นนับถือศาสนาของพวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเขาเข้าพิธีเข้าเทศกาลปัสกาไม่ได้เลยรวมแล้วที่นี่เมื่อเทศกาลปัสกาต้องมีเนื้อของลูกแกะลูกแกะกินลูกแกะเนื้อลูกแกะนั่นแหละต้องเป็นครอบครัวเลยครอบครัวไม่ใช่นี่แต่ละคนเป็นครอบครัวมีเรือแล้วยายไปให้กับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ต้องอยู่ในครอบครัวเท่านั้นสมมติว่าครอบครัวนี้จำนวนน้อยไปแล้วเนื้อนี่รู้สึกมันมากเกินไปก็เพื่อนบ้านมาเป็นตั้งเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วรับประทานอาหารด้วยกันนี่เป็นอย่างนั้นครอบครัวนี้สำคัญมากเวลาเดียวกันที่นี่บอกว่าอย่าหักกระดูกอย่าหักกระดูกอย่าหักกระดูกเพราะว่าลูกแกนี้ดูมัวนะเหมือนพระเยซูที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนแม้แต่โยนบทที่19ข้อที่36มันอย่าหักเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทหารโรมันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ไอหักอย่างนั้นอาจจะลักษณะเป็นอย่างนี้เลยไม่ความมากมีระเบียบอย่างนี้พร้อมตมไว้แล้วตามอย่างนี้แล้วต้องรักษาเมื่อเทศกาลปัสกาต้องรักษาไว้รักษาเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เลยถ้าอย่างนั้นประการที่ทรงใหญ่ประการที่ทรงใหญ่กฎระเบียบของเทศกาลปัสกาสำหรับคนต่างชาติคนต่างชาติหรืออยู่อาศัยกับพวกอิสราเอลนี่นั่นเนี่ยมันคนธรรมดาเป็นคนต่างชาติเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยแม้แต่ของเขาคนต่างชาติแล้วแต่ว่าเขามันทำนะพิธีเข้าสนับและเชื่อศาสนาคริสต์อย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรเป็นพวกยิวด้วยกันเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เข้าพิธีเทศกาลปัสกาคือเป็นพระคัมภีร์เขียนไว้เป็นอย่างนั้นเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าระเบียบของเทศกาลปัสกาปรากฏข้อที่3ถึง11แล้วแต่มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะอาจจะคนต่างชาติและกลับมาเป็นศาสนาอียิปต์พวกของเขาควรจะเอาอย่างไรพวกยิวเกิดจากพวกยิวโอเคไม่มีปัญหาและยังไม่เป็นพวกยิวแต่ว่าคนต่างชาติและเหมือนที่หลังเป็นพวกยิวแล้วแม้แต่มันเชื่อใจคนยิวไม่คนเชื่อใจคนต่างชาติได้อย่างไรก็ตามเอาอย่างไรเหมือนกับเชื่อใจคนพวกยิวนั้นเอาอย่างไรก็เมื่อกินพูดไปแล้วพิธีเข้าสนับนักศาสนาเป็นอย่างนี้เปรียบเทียบกับพวกเราปกติแล้วพวกอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เป็นพิเศษชนชาติพิเศษ
แต่ปัจจุบันนี้พวกคริสเตียนเรานี่เรียกว่าเราเป็นคนอิสราเอลไฟวิญญาณไฟวิญญาณเราเป็นเหมือนคนต่างชาติแล้วอย่างไรแต่ว่าเหมือนคนอิสราเอลไฟวิญญาณได้อย่างไรเชื่อพระเยซูเชื่อพระเยซูและให้เป็นคริสเตียนพักพวกด้วยกันกับพระเยซูและพระเจ้าแล้วพวกเรามีสิทธิ์เข้าแผ่นดินกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพราะเป็นพวกอิสราเอลไฟวิญญาณก็พวกเราก็ทำอย่างนั้นแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเราศึกษาพระคำของพระเจ้าอภัยบทที่12ทั้งหมด6ส่วนจบแล้วขอบคุณพระเจ้าสวัสดีทีวีเชิงซึ่งเอ๋ชงเกษาเยสมินา